22รายการทางศูนย์บริการเนี่ยมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมสุริยาโสภาอาภาพันธ์นะครับมาดูว่าเราตรวจสอบรถ22รายการเนี่ยทางศูนย์บริการเนี่ยมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่ทางศูนย์บริการเราจะตรวจสอบให้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะครับของตัวพัดลมนะครับก็จะมีของตัวพัดลมหม้อน้ำพัดลมของตัวระบบแอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นการระบายความร้อนของในระบบตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เราจะตรวจสอบให้นะครับว่าทำงานปกติไหมนะครับเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่สำคัญนะครับเพราะในส่วนหนึ่งพื้นที่ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเมืองค่อนข้างร้อนนะฮะเพราะนั้นคือมอเตอร์พัดลมเนี่ยจะทำงานหนักนะครับโอกาสที่จะเกิดสภาพหรือเสียหายในมันค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นให้กับลูกค้าทุกรายอยู่แล้วนะครับในการเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็ค22รายการนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่สำคัญของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเป็นระบบของสตาร์ทนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของพวกน้ำกันนะครับน้ำกันว่ามีการแห้งไหมขาดไหมโดยเฉพาะที่เป็นแบตเตอรี่ระบบน้ำนะครับไม่ใช่ระบบแห้งระบบน้ำเนี่ยเราก็จะดูว่ามีการขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการตรวจสอบตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือนะครับที่มาตรฐานนะครับตรวจสอบว่าการทำงานของแบตเตอรี่เป็นไงบ้างได้ชาร์จมีปัญหาไหมนะครับสามารถใช้งานได้หรือเปล่าหรือว่าแบตเตอรี่ควรจะต้องเปลี่ยนหรือยังถ้าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยเมื่อนำรถไปใช้แล้วโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติดนะครับมีค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของระบบไฟซึ่งระบบไฟของเราเนี่ยรอบคันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้ามีการปรับตั้งให้นะครับในส่วนของระดับการใช้งานไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปให้อยู่ในค่ามาตรฐานเพื่อเป็นทัศนวิสัยในการมองนะครับถ้าต่ำเกินไปนะครับเรามองเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าสูงไปก็อาจจะมีผลในเรื่องของรถที่วิ่งสวนมานะครับทำให้ยางตารถที่วิ่งสวนมาทำให้เกิด อันตรายได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นทัศนวิสัยในการมองเลยก็เป็นในเรื่องของยางปัดน้ำฝนสภาพการปัดน้ำฝนนะครับใช้งานในการปกติแล้วยางเนี่ยเมื่อมีการใช้งานระยะหนึ่งหรือโดนแดดนานๆไปเนี่ยยางจะเริ่มสูญสภาพนะครับอาจจะมีการแข็งปัดแล้วไม่เกี่ยงปัดแล้วมีเสียงดังนะครับตัวนี้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของระบบหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆน้ำฉีดกระจกนะครับตรวจสอบให้กับลูกค้านะครับระดับของน้ำมันเครื่องขาดไหมน้ำมันเบรกนะครับอยู่ในระดับได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่งน้ำยาล้างน้ำนะครับเราต้องอันนี้ก็คือสำคัญต้องตรวจสอบเลยว่าต้องไม่ขาดหรือหายหรือว่าแห้งไปนะฮะโอเคครับอันนี้คือ2ระบบใหญ่ๆเลยที่สำคัญนะครับรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยทางช่างเรานะครับก็คือจะตรวจสอบภาพรวมทั้งหมดเลย22รายการจะมีรายละเอียดลึกลงไปนะครับมากกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ลองมาดูในส่วนของช่วงล่างบ้างนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยเราตรวจสอบอะไรบ้างนะครับดูช่วงล่างก่อนเราดูเรื่องของยางก่อนนะครับยางเราก็ตรวจสอบให้นะครับรถมีการใช้งานไปแล้วเนี่ยระยะหนึ่งนะครับ 20,000 โลเราก็ต้องมีการสลับยางนะครับ1ทีหนึ่งครั้งเพื่อให้ยางมีการสึกหรอเท่าๆกันทั้ง4เส้นนะครับเราจะวัดดอกยางให้กับลูกค้านะครับว่ามีการสึกแล้วเนี่ยเหลืออยู่กี่มิลลูกค้าสามารถใช้งานได้ประมาณเท่าไหร่เราก็จะแจ้งให้กับลูกค้าทราบครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวพับเบรกเองนะครับพับเบรกซึ่งอยู่ด้านในในส่วนบริการเนี่ยช่างเราจะตรวจสอบในส่วนของความหนาของตัวพับเบรกนะครับว่าตอนนี้พับเบรกเหลืออยู่กี่มิลแล้วนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเราซึ่งไม่สามารถมองเห็นเราก็ต้องทำการถอดออกนะครับถอดออกเพื่อจะได้ตรวจสอบในส่วนพับเบรกได้นะฮะรวมถึงระบบรองรับน้ำหนักนะครับหรือระบบบังคับเลี้ยวก็จะดูเรื่องของบูทต่างๆนะครับคันชักคันทรงหรือว่าจะเป็นแหลกนะลูกยางต่างๆยางหุ้มนะครับต้องไม่มีการฉีกขาดหรือไม่มีการหลวมคอนนะซึ่งตัวนี้จะมีผลในการควบคุมรถครับเพราะว่าถ้าลูกหมากเกิดการหลวมนะครับไม่แน่นเนี่ยในการขับความเร็วสูงรถอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับรถอาจจะเกิดการแฉลบทำหรือพวงมาลัยจะสั่นได้นะครับเดินตรงนี้เป็นภาพในส่วนของช่วงล่างนะครับที่ทางศูนย์บริการเราตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับโอเคครับด้านส่วนของตัวเครื่องแล้วดูช่วงล่างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบภายในของตัวรถเองนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของระบบแอร์
ก็จะดูว่าระบบแอร์เนี่ยทำงานปกติไหมนะครับลมที่ออกมาเย็นหรือเปล่านะครับหรือว่าเย็นแล้วไม่ฉ่ำเราก็จะตรวจสอบในส่วนของระดับน้ำยาและการน้ำยาแอร์เบื้องต้นให้กับลูกค้าหรือว่ามีการขาดไหมหรือว่ามีการรั่วรวมถึงไส้กรองต่างๆนะมีการตันด้วยหรือเปล่าหรือว่าดำที่จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับผมในส่วนของ22รายการนะครับตรงนี้คือช่างเราสามารถบริการให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่นำรถเข้าสู่บริการได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คนะครับนอกจากว่าเราตรวจสอบแล้วมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนหนึ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าที่เข้านำรถเข้ามายังศูนย์นิสสันเอเพลเลอร์ออโต้นะครับของเราซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ช่างในการตรวจสอบก็ผ่านการอบรมนะครับในส่วนของที่สำนักงานใหญ่ของนิสสันสำนักงานใหญ่ทุกคนผ่านการอบรมทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพทุกคนเรามีคุณภาพหมดสามารถทำงานได้เท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการตรวจเช็ค22รายการให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากลูกค้าทุกท่านนะครับคือสามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคครับในส่วนของวันนี้ก็ผมนะครับเพื่อการสู่บริการนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนำรถเข้าตรวจเช็คทางศูนย์บริการนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ